เรื่องประเด็นการรณรงค์ให้แต่งชุดไพรเวทไปโรงเรียนโดยไม่ต้องแต่งชุดนักเรียนเนี่ยก็มีการเอาไปตั้งกระทู้ถามกันในสภานะครับโดยคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นถามในกระทู้ถามสดด้วยว่าจะกรณีปัญหาเรื่องชุดนักเรียนโดยถามบอกว่าการชุมนุมข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้กระทบความรู้สึกของประชาชนและผู้ปกครองล่าสุดมีการเรียกร้องให้ยกเลิกการแต่งชุดนักเรียนเนี่ยนะครับสอบถามนโยบายเกี่ยวกับชุดนักเรียนจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองได้ไปซื้อชุดนักเรียนให้เด็กด้วยและจะยังดำรงนโยบายนี้ต่อหรือไม่นะครับซึ่งรวมถึงเรื่องข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในโรงเรียนมีข้อมูลจะแก้ไขอย่างไรและข้อเสนอของกลุ่มนักเรียนเลวที่เสนอให้มีการค้าประเวณีอย่างถูกกฎหมายและขอนำหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์กลับมาต่างๆเหล่านี้นะครับพอคุณชัยวุฒิถามเนี่ยคนที่ตอบกระทู้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขการคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนะครับคุณณัฐพลได้ลุกขึ้นชี้แจงนะครับก็พูดถึงเรื่องของนักเรียนและผู้ปกครองบางกลุ่มที่มีคนบางคนก็มีความต้องการจะเปลี่ยนในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับเราบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้เชิญตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวมาแสดงความคิดเห็นที่กระทรวงคือมานั่งคุยกันแล้วนะครับแต่กลุ่มตัวแทนกลุ่มนี้เลือกที่จะไม่มาอ้าวนะครับอย่างเรื่องชุดนักเรียนเนี่ยท่านก็บอกว่าในทางบริหารก็มีข้อกังวลในเรื่องของการบริหารจัดการความเหมาะสมคือมันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่เรื่องแต่งกายเนี่ยหากทดลองเทอมละหนึ่งครั้งหรือเดือนละหนึ่งครั้งหรือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็เป็นไปได้วันนี้สถานศึกษาสามารถทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนกฎระเบียบของกระทรวงเพียงแต่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาคนไหนใน 30,000 กว่าโรงมีการดำเนินการเรื่องนี้คือกรอบของกระทรวงเนี่ยรัฐมนตรีศึกษาบอกว่าให้ทดลองทำได้เดือนละครั้งสัปดาห์ละครั้งเทอมละครั้งแล้วแต่ละโรงเรียนไปทดลองกันแต่ยังไม่มีใครเริ่มขึ้นมาและทีนี้เวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเขาก็กังวลว่าเรื่องจะมีปัญหาเพราะว่าให้แต่งชุดไปเวทปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าแค่ไหนยังไงเกาะอกได้ไหมสายเดียวได้หรือเปล่าแขนกุดได้ไหมกระโปรงสั้นกระโปรงยาวแขนกุดแล้วเห็นรอยสักเดี๋ยวจะสักกันทั้งโรงเรียนไหม คืออันนี้มันเป็นปัญหาในทางปฏิบัติมันไม่ง่ายเหมือนการพูด ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามจะอธิบายนะครับค่ะ มีประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่คุณชัยวุฒิเองเนี่ยก็ได้ตั้งประเด็นกระทู้นี้เอาไว้ถึงเรื่องของการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีนักการเมืองเลวอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวในครั้งนี้หรือเปล่ามีนักการเมืองเลวอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนักเรียนเลวหรือไม่นี่พอเรื่องอื่นยังไม่เท่าไหร่นะพอพูดประเด็นนี้ขึ้นมาคุณนิยายกมือประท้วงกันหนับเลยพรับเลยนะคะแต่ว่าทางคุณณัฐพลนั้นก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงค่ะว่าการที่คุณชัยวุฒิตั้งคำถามเรื่องนักการเมืองเลวที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมนั้นอาจจะทำให้ทัวร์มาลงตนได้แต่ส่วนจะมีการชักนำหรือไม่ตนพูดชัดเจนว่าเรื่องการเคลื่อนไหวการแต่งชุดไพรเวทไปโรงเรียนนั้นมีคนคิดและตนไม่ได้ดัดจริตว่าไม่มีคนคิดเป็นการคิดของเด็กทั้งประเทศที่รวมตัวกันมาและต้องหยุดให้ได้ตนเสียใจว่าคนที่คิดใจร้ายมากที่ทำให้เยาวชนต้องมายืนประจันหน้ากับผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งไม่ทราบว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นไปได้ขนาดไหนทุกฝ่ายต้องช่วยกันจัดการค่ะซึ่งในระหว่างนั้นคุณชัยวุฒิเองก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายด้วยนะคะว่าตนเชื่อว่ามีนักเรียนเลวเพราะมีนักการเมืองเลวชักนำการชุมนุมของนักเรียนมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังทางรัฐมนตรีเชื่อและเคยตรวจสอบหรือไม่หลายปีที่ผ่านมาเคยมีพรรคการเมืองหลายพรรคเข้าไปทำกิจกรรมในโรงเรียนถ้าเป็นการให้ความรู้กับเยาวชนถือเป็นสิ่งที่ดีแต่มีพรรคการเมืองหนึ่งใช้นักเรียนเป็นเครื่องมือนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรค่ะส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะท่านเชื่อไหมครับท่านเคยตรวจสอบไหมครับแต่มีพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่งครับใช้นักเรียนเป็นเครื่องมือเชวุฒิพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาทะเลาะกันครับผมยังไม่ได้ระบุชื่อใครนะครับไม่ถึงไม่ระบุพยายามหลีกเลี่ยงครับแต่ท่านก็ทราบแล้วผมหมายถึงพรรคไหนนะครับพรรคที่เข้าไปยุยงปลุกปั่นนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาทำเป็นเครือข่ายนะครับทำเป็นระบบส่งสมาชิกพรรคส่งผู้สมัครส.ส.เข้าไปส่งส.ส.เข้าไปสร้างเครือข่ายล้างสมองนักเรียนและใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือด้วยพอถูกยุบพรรคนะครับหัวหน้าพรรคพูดทันทีครับถ้าไม่ให้ผมต่อสู้ในรัฐสภาผมจะไปต่อสู้ในท้องถนนหลังจากวันที่ถูกยุบพรรคผู้ชุมนุมออกมาเต็มถนนครับคณะราษฎรออกพร้อมกันก็มีกลุ่มนักเรียนเลวออกมาครับเชิญนะท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์เพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอประท้วงผู้กำลังอภิปรายนะครับเป็นการใส่ร้ายเสียดสี
อภิปรายมาก็อธิบายภาพจนชัดเจนครับก็ทราบได้ว่าท่านหมายถึงใครนะครับวันนี้ก็ยังเช้าอยู่ไม่อยากให้สถานการณ์สภาเนี่ยมันคลุกคลักตั้งแต่ต้นนะครับเราพยายามจะเดินงานที่มันคงค้างอยู่เยอะนะครับก็ขอท่านประธานเนี่ยได้โปรดระงับการอภิปรายที่มีการเสียดสีเช่นนี้นะครับแล้วก็ถอนคำพูดในประโยคที่ผ่านมาทั้งหมดครับเพราะว่าอธิบายจนเห็นภาพครับมีการพูดถึงการยุบพรรคมีการพูดถึงอดีตผู้นำพรรคเนี่ยเราก็ทราบว่าท่านหมายถึงใครซึ่งไม่เหมาะสมครับเราทุกคนเป็นผู้ใหญ่ในสภาอย่างนี้แล้วก็ขอความกรุณาท่านประธานวินิจฉัยครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับซึ่งตามข้อบังคับข้อที่9อนุ1ประธานของที่ประชุมต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ที่ท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นั้นได้ระบุอธิบายรายละเอียดซึ่งไม่ต้องบอกชื่อก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นพรรคอนาคตใหม่และสืบเนื่องมายังพรรคก้าวไกลคำพูดของท่านนั้นเป็นการใส่ร้ายอย่างชัดเจนนะครับตามข้อบังคับข้อที่71นะครับคือข้อ11แล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับ69ในส่วนนี้นะครับกรณีอย่างนี้นะครับมันทำให้พรรคอนาคตใหม่เดิมพรรคก้าวไกลในปัจจุบันนั้นเสียหายก็เนื่องจากว่าเหมือนกับว่าท่านพยายามอธิบายว่าเป็นการอยู่เบื้องหลังผู้ชุมนุมในขณะนี้ซึ่งเป็นกระบวนการเหมือนกระบวนการ IO เลยครับที่พยายามที่จะพูดถึงว่าเราเป็นอยู่เบื้องหลังการชุมนุมทั้งที่การชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมโดยสุจริตโดยอิสระของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเราไม่เคยเข้าไปมีหลักฐานอะไรครับท่านมีหลักฐานอะไรครับที่จะไปบอกว่าไปอยู่เบื้องหลังมีอะไรครับที่อยู่เบื้องหลังไม่มีแต่ก็พยายามใส่ร้ายตรงนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกระบวนการ IO ที่กระบวนการทำวันนี้เมื่อวานก็มีการเปิดเผยถึง 54,000 บัญชีถ้าเกิดท่านบอกว่าไม่ต้องถอนนั่นคือท่านต้องการที่ให้บันทึกวันนี้ที่ประชุมแห่งนี้ใช่ไหมครับมีการกล่าวหาแล้วไม่ต้องถอนในส่วนนี้ผมอยากให้ท่านได้โปรดให้ถอนด้วยครับให้ท่านวางตัวเป็นการกับหน้าที่ด้วยผมรับฟังคำประท้วงนะครับไม่ต้องถอนนะครับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกพลาดพิงนะครับอนุญาตให้ชี้แจงนะครับ